ดูยายเกิดมาตั้ง70กว่าปี80ปีแล้วไม่เห็นเจอไม่เคยเจอสายนี้คุณยายอายุ80กว่าแล้วครับเนี่ยไม่เคยเห็นลักษณะแปลกเพิ่งเจอเนี่ยแหละค่ะแต่ยังมาเป็น10ปีแม่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละค่ะผมวันนี้ผมมาที่บ้านลำพุหมู่ที่14ตำบลตะเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากได้รับแจ้งเรื่องแปลกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับผมครับนี่ครับเจ้าของวัวซึ่งคลอดลูกมาแปลกคุณป้าเล่าอธิบายถึงแม่วัวคลอดลูกแปลกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะเมื่อวานวันพุธที่14ค่ะวัวก็เจ็บท้องก็เลยประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งน้ำคล้ำแตกแต่ว่ามันคลอดเองไม่ได้น่ะก็เลยแฟนโทรหาปศุสัตว์ให้มาช่วยทำคลอดปกติคลอดทุกแม่เนี่ยจะออกสองขาก่อนค่ะแต่มาเท่านี้ออกขาเดียวออกอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่คลอดก็เลยต้องทำการดึงออกมาอย่างทุลักทุเลเลยค่ะกลางวันกลางคืนครับกลางวันค่ะประมาณบ่ายโมงค่ะครับผมก็พอดึงออกมาก็สภาพที่เห็นเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ทานนมจนทานนมแม่ไม่ได้เลยค่ะเขาหาไม่เจอหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ต้องซื้อนมกล่องมาให้ค่ะโอ้โหวันหนึ่งหมดกี่กล่อง4-5กล่องค่ะเพิ่งจะให้กินเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานอดทั้งคืนทั้งนั่นเลยจนพร้อมแล้วค่ะอบต.จะดูแลยังไงได้บ้างครับวัวนั่นแหละจึงว่าผมไม่รู้จะปรึกษากับใครแล้วก็เลยว่าให้ท่านเจ้าของวัวเนี่ยปรึกษากับท่านปศุสัตว์มาช่วยดูแลตั้งแต่เมื่อเช้าคือท่านไม่ว่างผมก็เลยว่าไม่รู้จะมีวิธีรักษายังไงแต่ส่วนเจ้าของวัวเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงเองประมาณนี้เนี่ยการดูแลคือเราไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่ใช่ไหมต้องเลี้ยงใช่ไหมครับไม่คงไม่ขายไปโรงค้าเอาจะเลี้ยงสงสารก็ต้องให้นมเพื่ออะไรที่มันรอดอยู่ครับนี่แหละครับเกษตรกรใจบุญถึงแม้จะออกมาในลักษณะที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติขอให้แต่เขามีแต่ด้วยใจรักจะเป็นยังไงก็ช่างค่ะเลือดเนื้อของเกษตรกรมีความจำเป็นจะต้องเลี้ยงจนโตจนรอดแม่วัวที่ทำคลอดชื่อแม่เพชรค่ะเกิดมาเพิ่งเจอเลยมันมาทางนี้มันขาดไปครั้งขึ้นหนึ่งนะตาทางนี้มันก็เลยออกไปตั้งแต่เลี้ยงมาก็ไม่เคยเจอนี่เพิ่งลูกคนนี้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณอนันตาสีน้อยเคยเจอเรื่องแปลกแบบนี้ไหมครับยังไม่เคยเจอค่ะถ้าเจออยากดูเรื่องแปลกให้มาดูที่ไหนบ้านลำพุกมาดูได้เลยครับมาดูได้เลยที่บ้านลำพุก